็นอีกหนึ่งเยาวชนต้นแบบสำหรับเด็กหญิงภูนิสราจิราภัทรภูวดลโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีที่เข้ารับรางวัลต้นกล้าเสมาคุณาธรครั้งที่2และรางวัลสุดยอดเยาวชนคนต้นแบบ2024เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567และขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากนิตยสารสไตล์คิดที่ได้เข้ารับมอบรางวัลต้นกล้าเสมาคุณาธรครั้งที่2โลกจากนายกรัฐมนตรีและรางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบ2024โลจังวันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567จากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุลโรจน์พระราชนัดดาในรัชกาลที่4วันเสาร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาโดยนิตยสารสไตล์คิดในฐานะผู้เสนอผลงานต้องขอบคุณชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบและคณะกรรมการทุกท่านที่คัดเลือกน้องๆจากนิตยสารสไตล์คิดเข้ารับรางวัลในครั้งนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภูนิสราจิรภัทรภูวดลชื่อเล่นชื่อน้องผู้กันค่ะอายุ12ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ก็รับหลายรางวัลเลยใช่ค่ะผลงานของหนูคือได้ไปแข่งหุ่นยนต์ที่งาน ACT Make X Innovation 2024ค่ะและได้รับรางวัลชนะเลิศรองอันดับที่2หนูแบ่งเวลาเรียนหนูก็เรียนค่ะหรือเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆหนูก็คอยจะคัดสรรงานค่ะหรือเวลามีงานกิจกรรมอะไรก็ให้น้องไปเอางานมาให้ค่ะหรือไม่ก็ฝากเพื่อนเก็บงานให้ค่ะค่ะและอย่างไรวงการบันเทิงหนูทำอะไรบ้างคะเดินแบบถ่ายแบบได้ไหมคะได้ค่ะค่ะชอบไหมคะพอเราได้เห็นผลงานของเราออกมาอะไรอย่างนี้ชอบมากๆเลยค่ะหนูชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะค่ะเวลาที่เราได้ทำแล้วเราก็เหมือนกับเป็นยังไงบ้างคะหนูรู้สึกตื่นตาใจมากค่ะที่ได้ทำค่ะหนูขอเชิญชวนพี่น้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะมาร่วมงานนะคะสนุกมากๆเลยค่ะลองมาทำดูนะคะค่ะอย่างนี้เรามีกดดันไหมคะตอนทำแรกๆเว้ยทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าพอได้ฝึกก็ทำได้ใช่ค่ะอ่ะถ้าใครอยากติดตามผลงานหนูได้ที่ไหนบ้างคะ Facebook อะไรอย่างนี้สามารถติดตามหนูได้ที่ Facebook หนูผู้กันเลยค่ะ